ู่ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็คือโอ้ย SIS A1 ของ Silver Black นะครับผมไม่รอช้าเราไปฟังประวัติของเขากันก่อนเลยดีกว่า Desert Tech SIS A1 American SIS A1 นั้นย่อมาจาก Stealth Recon Scout ผลิตเมื่อปี2008จนถึงปัจจุบันสัญชาติอเมริกันในปัจจุบัน SIS A1 นั้นไม่มีผลิตแล้วมีแต่ SIS A2 แทนความพิเศษของ SIS A1 นั้นคือสามารถเปลี่ยนลำกล้องได้อย่างรวดเร็วและเปลี่ยนลำกล้องได้หลากหลายขนาดหลายความยาวมีตั้งแต่16นิ้วจนถึง26นิ้วตามความต้องการและยังสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายขนาดแล้วแต่ลำกล้องประจำการที่จอร์เจียคนทั่วไปนั้นก็สามารถหาซื้อมาใช้ได้ขนาดกระสุนนั้นก็มีตั้งแต่300 308และ338ลาปัวเอาละครับแล้วนั่นคือประวัติของ SRS A1 นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ได้นำ SRS A1 ของ Silver Black นะครับซึ่งตัวนี้ได้รับลิขสิทธิ์จากทางค่ายปืนจริงนะครับหรือก็คือ Desert Tech นะครับ Marking ครบแล้วก็ Scale เป๊ะนะครับเรามาดูทางด้านหน้าดีกว่านะครับทางด้านหน้าตัวนี้คือ Flash Hider นะครับจะค่อนข้างใหญ่ๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวขาซ้ายนี้แต่งแบบธรรมดานะครับไม่ได้อะไรมากครับขาซ้ายของ Atlas นะครับอ่ะสโคปก็ไม่มีอะไรมากธรรมดานะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับนี่เป็นพลาสติกนะครับแต่เป็นพลาสติกแบบดีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไฟล์โหมดแล้วก็เซฟโหมดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวลำกล้องนี่สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้เป็นตัวยาวที่สุดนะครับนั่นคือ26นิ้วนะครับซึ่งลำกล้องนะครับก็มีตั้งแต่16ถึง26นิ้วนะครับอันนี้คือของ Airsoft นะมีขายแยกนะครับการขันก็จะมีทางด้านนี้สกรู4ตัวนะครับตรงนี้ขันออกทั้งหมดหรือไม่ก็ขันตรงท้ายนี่เลยนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนลำกล้องได้ตัวปืนนี้ก็จะมีโมโนพอดด้วยนะครับโมโนพอดเราดึงลงมามันก็จะปรับระดับได้นะครับเราจะเอาขึ้นไปก็ดันลงมานะครับแล้วก็เอาลงไปแค่นี้เองส่วนตัวนี้ถามว่าถอดได้ไหมมันเสริมไปแล้วผมไม่ค่อยอยากถอดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองถอดแม็กให้ดูก่อนนะครับถอดแม็กก็คือใช้นิ้วโป้งนะครับกดมันจะมีตัวปลดแม็กอยู่นะครับแม็กจะเป็นเล็กๆน่ารักอย่างนี้นะครับลองใส่เข้าไปโอเคใส่แล้วนะครับลองชักยิงนะครับตัวนี้เป็นระบบแบบดันนะครับมันจะง่ายนิดนึงแต่เป็นแอร์คอกกิ้งเหมือนกันแต่แค่ดันนะครับแล้วก็กลับไปครับแล้วก็ลองยิงดูนะครับโอเคประมาณนี้เสียงก็จะไม่ได้แน่นเท่าตัว HTI เท่าไหร่นะครับบอกก่อนว่าตัวนี้ค่อนข้างกระทัดรัดแล้วก็ไม่ได้หนักมากนะครับตัวนี้มีคนหลายคนเคยบอกว่าเป็นปืนที่แม่นมากสำหรับสไนเปอร์นะครับของ Airsoft นะครับตัวนี้เป็นบูพับด้วยเพราะนั้นท่อมันจะยาวมากเห็นไหมจะยาวจากนี่ถึงนี่เลยค่อนข้างแม่นยำสูงเสียงไม่ดังมากนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เบานี้ก็คงต้องไปแต่งกันนิดนึงนะครับแต่ก็สำหรับผมแล้วถือว่าเป็นปืนที่สามารถลงสนามได้นะไม่ได้โหดไม่ได้เขาเรียกว่าไงดีอะไม่ได้เปราะบางผมคิดว่ามันทนมากพอที่จะลงสนามได้แต่ถ้าลงมีซิมก็จะดีมากเพราะผมเชื่อว่าระยะยิงได้มากกว่านี้แต่วันนี้เราไม่ได้มายิงให้ดูนะครับก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆยังไงเดี๋ยวผมจะหาที่ยิงแล้วกันนะครับแล้วจะรีวิวกันทีหลังวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่บอสเทพสไนเปอร์นะครับที่ได้นำปืนนี้มาให้เราได้รีวิวกันนะครับยังไงท้ายนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับและแน่นอนอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับและท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอลาเพื่อนไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม